สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและด้านหลังผมนี่คือ Mercedes Benz S560 ตัวนี้เป็นคาบิโอเล่นะฮะและข้างๆนู้นเป็นตัวคูเป้ครับวันนี้มางานเปิดตัวเขาเจ้า S-Card คูเป้คือจริงๆมันต้องเรียกว่าเป็น S-Card คูเป้คือง่ายๆว่าเป็นตัว Top of the Line ของตัวรถยนต์ใน Line Up ของ Mercedes-Benz แล้วก็ว่าได้นะครับในถ้าทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับตัว S-Card นั้นถือว่าเป็นสูงสุดเทคโนโลยีที่ไฮที่สุดแล้วของทาง Mercedes-Benz ที่จะในการสร้างรถของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดเขาจะใส่ไว้กับ S-Card และตัวคูเป้ซึ่งเราพูดถึงตัว S-Card ที่เป็น Sedan และตัวคูเป้ก็จะเป็นตัวที่เป็นท็อปอัพขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือง่ายๆว่าเป็นเวอร์ชั่น2ประตูแต่ว่ามี4ที่นั่งนะเดี๋ยวพาไปดูฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเล่าอย่างงี้ก่อนฮะเครื่องยนต์มาตรฐานของเขาคือเครื่องขนาด4ลิตรนะครับพิกัดความแรงอยู่ที่469แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่700นิวตันเมตรก็แน่นอนฮะมันเป็นมาตรฐานของทาง Mercedes-Benz อยู่แล้วฮะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูฮะนี่นะครับเครื่องยนต์ก็แน่นๆแบบนี้นะฮะสำหรับ Mercedes-Benz ไม่แปลกใจฮะใครที่เป็นสาวกแห่งดวงดาวแล้วก็น่าจะจำลักษณะของเครื่องยนต์แบบนี้ได้นะครับว่าเป็น V8 เนาะนี่ฮะตัวนี้ก็เก็บภายในเรียบร้อยดีฮะตามสไตล์มาตรฐานของทาง Mercedes-Benz นะครับนี่ฮะดูครับอันนี้เฉพาะเครื่องไปแล้วอ่ะเราพาไปดูในตัวรถกันดีกว่าอย่างที่เห็นอย่างที่บอกไปฮะว่าคันนี้เป็นตัวคาบิโอเล่นะครับคาบิโอเล่ก็คือตัวที่หลังคาเปิดประทุนได้นะครับนี่นะฮะคันนี้เป็นสีพิเศษนะครับสีเขียวภายในมาดูฮะดูความสวยงามอ้อลืมบอกราคาเผื่อใครไม่ทราบนะครับตัวคาบิโอเล่นั้นอยู่ที่16,720,000 บาทนะครับสำหรับคันนี้นะหลังคาเปิดได้นะไม่มีหลังคาแต่ว่าราคาแพงกว่าตัวที่มีหลังคาเต็มๆแบบนั้นเองตัวนั้น15,990,000 บาทนะครับมาฮะนี่ไฟท้ายครับไฟท้ายเป็น OLED นะครับนี่ฮะดูฮะดูสวยงามเนาะนี่ฮะ S560 คาบิโอเล่ครับที่เปิดก็เป็นแบบนี้ฮะด้านท้ายก็จะประมาณนี้ฮะก็พอเก็บของได้นะครับต้องดูฮะนี่นะก็มีพื้นที่พอประมาณนี้กระเป๋าเดินทางใบเล็กๆพอได้ครับแต่ถ้าใบใหญ่ก็อาจจะไม่สามารถนะฮะแล้วก็นี่ตัวล็อกตัวเปิดปิดของเขานะครับนี่ฮะง่ายๆครับก็16ล้านกว่าๆก็ทำได้แบบนี้ประมาณนี้ความสวยงามเป็นประมาณนี้นะฮะลำโพงดูฮะมาดูกันใกล้ๆครับลำโพงเป็นบูมเมสเตอร์นะครับบูมเมสเตอร์ตัวนี้อยู่นี่เลยถ้าขับเปิดประทุนแล้วฝนตกก็คงมีน้ำเข้าฮะแต่คงไม่มีใครขับเปิดประทุนไปในระหว่างที่ฝนกำลังตกอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวพาไปนั่งข้างในฮะนี่นะครับนี่ฮะมาดูกันฮะเหมาะกับผมไหมเหมาะเนาะดูแล้วภายในเป็นสีเบจนะครับสีเบจซึ่งก็ต้องบอกว่าสวยงามตามท้องเรื่องมากๆเลยครับคุณภาพวัสดุไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่านี่เป็น S-Card เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่สุดแล้วคือดีที่สุดเท่าที่ Mercedes จะทำได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้มาขณะที่ตัวนี้เป็นบอกก่อนเล่าก่อนเป็นตัว Minor Change นะครับ Minor Change ซึ่งหลักๆของเขาคือการปรับเพิ่มในส่วนของระบบความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นตัว Pre-Safe Plus นะครับแล้วก็ตัว Lane Keep Lane
แล้วก็ตัวเลน Warning Assist ก็คือง่ายๆว่าเวลาที่คุณขับรถออกไปก็จะมีการเตือนไม่ใช่ขับรถออกไปขออภัยขับรถออกนอกเลนขออภัยท่านผู้ชมขับรถออกนอกเลนก็จะมีการเตือนอะไรแบบนี้ฮะตัวเพิ่มในส่วนของระบบความปลอดภัยมากขึ้นกว่าตัวโฉมก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วถามผมนะว่าน่าซื้อหาไหมคือถ้าคุณชอบความหรูหรานะและได้ความเป็นสปอร์ตและที่สำคัญคือในแง่ของ S-Class นั้นมันเป็นความที่นั่งสบายเป็นท็อปออฟเดอะไลน์สูงสุดแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะก็ซื้อหาได้ครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวคูเป้นะฮะราคาไม่ค่อยตกด้วยถ้าใครที่เล่นรถอยู่นะครับก็จะรู้กันเป็นอย่างดีฮะว่าถ้าเป็นตัว S-Class คูเป้นั้นจะถือว่าเป็นน่าสะสมมากกว่าตัวที่เป็นรุ่นซีดานธรรมดานะครับนี่นะฮะโอ้ยภายในหรูหราเนาะมีคำถามอะไรใครอยากรู้บ้าง17ล้านนั่งแล้วรู้สึกนุ่มอ่ะนุ่มนุ่มยังไม่ได้ลองขับอ่ะอยากมีวาสนาสักครั้งหนึ่งที่จะได้ลองขับนะครับแต่ว่าไว้มีโอกาสเราจะไปทดลองขับกันดูนะฮะสำหรับเจ้าตัว S-Class Cabriolet ตัวนี้แต่ผมบอกได้เลยว่าแค่ได้นั่งเฉยๆอย่างนี้ยังรู้สึกดีมากๆแล้วฮะเดี๋ยวพาไปดูตัวคูเป้ดีกว่านี่นะฮะมาสำหรับตัวคูเป้ฮะหลังคาก็จะเป็นหลังคาแก้วนะครับแม้ว่าจะเป็นหลังคาแบบเต็มอย่างนี้นะฮะไม่ได้เปิดประทุนแต่ว่าเป็นหลังคาแก้วนะครับซึ่งก็จะเปิดได้ด้านหน้าไฟก็เหมือนกันครับสังเกตตรงนี้ฮะให้มาดูตรงนี้ฮะนี่คือความใหม่ของเขานั่นคือการใส่ตัวเพชรของ Swarovski ทั้งหมด47ชิ้นนะครับ47ชิ้นไฟเนี่ยเป็น LED แต่ว่ามีเพชร Swarovski 47ชิ้นใส่อยู่ที่ตัวไฟด้วยครับนี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์หนึ่งของตัวข้อสังเกตของการเป็นรุ่น Minor Change แล้วนะครับเอาเป็นว่าอย่างคันนี้15ล้าน9แสน9หมื่นบาทนะครับแพงขึ้นขยับราคาขึ้นมาจากรุ่นเดิมประมาณ5แสนบาทนะครับนี่ฮะดูฮะตัวคูเป้อย่างที่บอกไปฮะก็จะอยู่ในไซส์เดียวกันกับตัวคาบิโอเล่แต่ว่าหลังคาเปิดประทุนไม่ได้เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเป็นหลังคาแก้วด้านท้ายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับไม่แตกต่างจากตัวที่เป็นหลังคาเปิดประทุนนะครับนี่ฮะดูฮะเหมือนกันไฟท้ายก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่หลังคาเปิดไม่ได้เท่านั้นเองก็สำหรับคนที่ไม่ได้อยากรับลมแต่ประการใดก็ซื้อตัวคูเป้ก็ได้ฮะถูกเงินไปอีกประมาณ 800,000 บาทนะครับ700,000กว่าบาทนะครับนี่ฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับพิกัดความแรงของเขาอยู่ที่469แรงม้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรนะครับนี่นะฮะมาเดี๋ยวพาไปชมภายในแต่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะสักครู่มีคำถามอะไรก็ส่งมาได้เลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้า Mercedes-Benz แทบจะทั้งแบรนด์ก็ได้ฮะไม่จำเป็นต้องเฉพาะรุ่นนี้น่าจะเฉพาะมหาเศรษฐีเท่านั้นจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าเพราะว่ามันสนุนราคากระโดดเข้าไปถึงขนาด16ล้านกว่าๆนะครับก็ต้องบอกว่านะอ๋อแค่เศษฝุ่นเฉยๆครับนี่เห็นไหมสวยงามเนาะอยากลองขับอ่ะจะทำยังไงดีอัตราเร่ง0ถึง100ทำได้ในเวลาประมาณ 4.6 วินาทีขณะที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรทั้ง2รุ่นเท่ากันนะฮะในส่วนของอัตราเร่งและความเร็วสูงสุดนะครับเดี๋ยวพามาชมภายในนี่ฮะกระจกเป็นกระจกนิรภัย2ชั้นนะครับแบบอัดซ้อนนะครับไหลกรอบนะไหลกรอบภายในไม่แตกต่างกันครับให้ดูนะนี่ครับให้ชมมาดูตรงนี้ฮะหน้าจอเป็นจอแบบนี่ฮะเป็นจอดิสเพย์ที่ใช้ระบบดิจิตอลแล้วนะครับ
ไม่ใช่เป็นจอแบบเข็มไมค์ธรรมดาปกติทั่วไปเป็นการแสดงผลจากผ่านทางหน้าจอทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็จอนี่กว้างยาวมากถ้าอยากให้ดูตรงนี้แต่ไม่รู้จะเห็นไหมจะค่อนข้างยากนิดอย่างที่บอกฮะหลังคาตัวนี้เป็นหลังคากระจกซึ่งสามารถปรับแสงได้กระจกเนี่ยจะใสได้นะฮะเราสามารถคอนโทรลให้มันใสได้นะมีปุ่มปรับอยู่ตะกี้ทางทีมงานของ Mercedes-Benz พรีเซนต์ว่ามันสามารถปรับแสงได้คือตอนนี้เป็นมืดได้เป็นสว่างได้นะครับก็ให้ดูไฟภายในนี่ฮะมีไฟมาแล้วไฟยังสวยเลยอะไฟอะดูดิความประณีตต้องบอกว่า S-Card นั้นจะโดดเด่นมากชอบมากจริงๆในส่วนของความประณีตในการประกอบแล้วก็ชิ้นส่วนวัสดุนะครับคุณภาพคือเป็นอันว่าสูงสุดแล้วดีที่สุดแล้วผิวสัมผัสทุกอย่างที่ได้ทดลองจับเนี่ยให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายแล้วก็หรูหราแบบครบแบบอยากใช้อะแบบอยากเราอยากเสียเงินให้มันนะครับนี่ฮะอ๋อมีช่องเสียบ USB แล้วด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาก่อนค่อนข้างครบนะครับสบายอ่ะสำหรับตัวนี้ก็เป็น Minor Change นะครับก็เรียกได้ว่าสามารถจองแล้วรับรถได้เลยตะกี้คุยกับผู้บริหารมาเขาบอกว่าจองแล้วรับรถได้เลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงสไตล์ของ Mercedes-Benz ประตูดูดเห็นไหมฮะแล้วถ้ารุ่นที่เป็นกระจกไลท์กรอบเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการขยับนิดนึงเราเรียกกันว่ากระจกหล่นนี่นะฮะแค่งับไปแล้วก็มันจะขึ้นมานี่ฮะแล้วก็ถ้าเข้าไปก็จะมีตัวเซฟตี้เบลต์เคลื่อนมาให้เราคาดเป็นเอกลักษณ์ของทาง Mercedes-Benz หลายๆรุ่นนะฮะตั้งแต่ที่เป็นคูเป้เนี่ยจะมีแขนยื่นออกมาให้เราคาดเบลต์ได้ง่ายขึ้นและสะดวกนะครับก็เรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการเปิดตัวเจ้า Mercedes-Benz S560 Coupe และ Cabriolet ฝากไว้เท่านี้15,990,000 บาทสำหรับคันนี้แล้วก็คันที่เปิดประทุนนั้นคือ 16,720,000 บาทถูกหวยน่าจะหลายงวดอยู่นะครับกว่าจะต้องหลายคู่ฮะต้องมี3ต้องถูกหวยสัก30ล้านมาถึงจะพอซื้อได้เนาะสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับครับพี่หนุ่มขออนุญาตนะครับ